วันนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจึงไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แจ้งข้อหาทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะแต่ว่านายกส่งตัวแทนมานะคะแล้วก็มีการชุมนุมกดดันปปช.เป็นจำนวนหนึ่งด้วยนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งวันจากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวป.ยังคงชุมนุมกดดันที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่นัดแจ้งข้อกล่าวหารักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยิ่งลักษณ์ชินวัตรฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวในวันนี้กลุ่มกวป.ได้ตั้งเวทีปราศัยหน้าประตูทางเข้าพร้อมกับนำโซ่มาคล้องประตูห้ามเจ้าหน้าที่เข้าออกรวมถึงเทปูนซีเมนต์ปิดทางเข้าออกเรียกร้องให้ปปช.ยกเลิกแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวยิ่งลักษณ์ถ้ามาหาคุณให้มาออกมาตอบกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศคุณได้รับโปรดเกล้ามาทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการหรือเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่ถ้าไม่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนางสาวยิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแทนเป็นเอกสารจำนวน7หน้าโดยยืนยันว่านายกไม่ได้หลบหนีและพร้อมพิสูจน์ความจริงหลังรับทราบข้อกล่าวหาจากปปช.ท่านนายกท่านยินดีนะครับที่จะชี้แจงข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆต่อคณะกรรมการปปช.เพราะท่านนายกท่านมั่นใจว่าท่านสุจริตด้านรองเลขาธิการสำนักงานปปช.ระบุว่าการส่งตัวแทนมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตัวเองหรือด้วยลายลักษณ์อักษรภายใน15วันนับจากนี้ก็เป็นสิทธิของท่านในการที่คุณจะท่านต้องชี้แจงนะครับสิทธิของท่านคิดว่าท่านคุณต้องรักษาสิทธิของท่านนะฮะเพราะว่าเมื่อมีการกล่าวหาท่านก็ต้องชี้แจงถ้าท่านชี้แจงท่านก็เสียเปรียบสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ปปช.จะใช้เวลาไต่สวนสอบพยานก่อนจะชี้มูลความผิดและส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินซึ่งจะมีอัตราโทษจำคุก 1-10 ปีอรรถพลดวงจินดารายงาน